ดอกไฟเครื่องโลหะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปตู้เย็นพัดลมรถเก๋งวัตถุสิ่งของต่างๆที่มนุษย์ต้องการเพื่อดำรงคงอยู่นั่นล้วนแล้วจะถูกเลี่ยงปลูกหรือขุดค้นขึ้นมาแร่ธาตุและธาตุโลหะแม้นพบเห็นอยู่ทุกๆบอนอยู่ในเฮือนของพวกเขาอยู่ห้องการของพวกเขาอยู่ตามถนนหนทางผลิตภัณฑ์แร่ธาตุบ่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในประเทศลาวก็คืออยู่ในทั่วโลกท่าแห้งทางด้านแร่ธาตุของสปป.ลาวแม่นเป็นที่ฮับฮู้กันมาแต่ดนนานตั้งแต่มีการขุดค้นแร่คำทองเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆในแบบพันธกรรมโดยนำไส้เครื่องมือแบบปฐมฐานในสมัยบูฮานก่อนซุ้มปี1890ได้มีการดำเนินกิจการขุดค้นแร่กัวขนาดน้อยโดยชาวพื้นเมืองอยู่ในเขตบ้านโพนติ้วเมืองหินบูนแขวงคำมวนหลังจากนั้นคณะสำรวจฝรั่งจึงได้ทำการลงสนามสำรวจอย่างเป็นระบบและได้ทำการขุดค้นบ่อกัวในเขตดังกล่าวต่อมาการขุดค้นหินปูนและหินอุตสาหกรรมขนาดน้อยได้เริ่มดำเนินอยู่ทั่วประเทศในทั่วประเทศได้ค้นพบจุดปรากฏแร่ธาตุหลายกว่าหาห้อยจุดซึ่งในนั้นมีแร่ธาตุสำคัญเช่นแร่คำเงินทองซืนสังกะสีเหล็กโลหะผสมนอกจากนั้นก็มีหินปูนถ่านหินน้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติถึงแม้นว่าประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในภาคพื้นอาซีที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายที่สุดทางด้านทรัพยากรแร่ธาตุแต่เมื่อเทียบใส่ประเทศอื่นๆแล้วอุตสาหกรรมบ่อแร่ของประเทศลาวยังมีลักษณะใหม่อยู่การขุดค้นแร่คำและแร่ทองอยู่ประเทศลาวได้เริ่มต้นในท้ายซุ้มปี1990ซึ่งนำหน้าโดย2โครงการบ่อแร่ขนาดใหญ่ที่ลงทุนโดยบริษัทต่างประเทศคือโครงการบ่อคำทองเซปูนของบริษัท MMG ล้านสร้าง Minerals Limited ที่ดำเนินกิจการขุดค้นแร่คำและทองแบบเปิดหน้าดินอยู่ภาคใต้ของประเทศลาวและผลิตแผ่นโลหะทองในระดับประมาณ 80,000 ต้นต่อปีการผลิตคำได้โจทย์แต่ปี2013เป็นต้นมาย่นต้นทุนการผลิตสูงและประกอบกับราคาขายคำในตลาดได้ตกต่ำลงบริษัทพูเบียไมนิ่งดำเนินโครงการขุดค้นแร่ทองอยู่ภูคำซึ่งสามารถผลิตแร่ทองเข้มขุ่นที่บรรจุแร่ทองประมาณ 25% นอกจากนั้นบริษัทยังดำเนินโครงการบ่อคำเงินในเขตบ้านห้วยทรายอยู่แขวงไซสมบูรณ์น้ำอีกด้วยนับตั้งแต่นั้นมาอุตสาหกรรมบ่อแร่ได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างหลวงหลายเพื่อให้การประกอบส่วนของแขนงบ่อแฮเข้าในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก 0.5% ในปี2001เป็นสูงกว่า 10% ในปี2014และกวมเอาหลายกว่า 60% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของสปป.ลาวไล่ฮับอากรจากแขนงบ่อแฮนับแต่ปี2000เป็นต้นมาจนถึงปี2015มียอดมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า2ตื้อดอลลาร์สหรัฐแขนงพลังงานไฟฟ้าและบ่อแฮเป็นแขนงการที่ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงให้แก่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาวท่าแห้งทางด้านบ่อแร่ของประเทศได้ดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในปัจจุบันหลายกว่า160โครงการได้รับใบอนุญาตซอกค้นและสำรวจแร่ธาตุและหลายกว่า80โครงการกำลังดำเนินการขุดค้นแร่ธาตุอยู่แขนงบ่อแร่ที่ก้าวหน้าสามารถประกอบส่วนในการลดพรความทุกข์ยากอยู่ประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ด้อยพัฒนากว่าหมู่ในอาเซียนแต่การดำเนินกิจการโบแฮแม้จะนำเอาทั้งผลประโยชน์และความเสี่ยงมาให้ขแขนงโบแฮเคยได้สร้างรายรับให้แก่รัฐบาลซึ่งรวมถึง 23% ของรายรับทั้งหมดด้วยรูปการรายรับอากรและเคียงคู่กันนั้นมันก็ได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนลาวด้วยหลายรูปการกิจการโบแฮบ่เพียงแต่สนองเวียกเฮ็ดงานทำโดยกงให้แก่ประชาชนท้องถิ่นรวมทั้งผู้อยู่เขตทางไกลซอกหลีกเท่านั้นแต่ยังสนองเวียกเฮ็ดงานทำโดยทางอ้อมให้แก่ผู้ที่เฮ็ดเวียกร่วมนำกิจการเช่น
ผู้รับเหมาและผู้สนองในท้องถิ่นที่ให้การบริการด้านเทคนิคการก่อสร้างการขนส่งเสบียงอาหารและที่พักอาศัยอุตสาหกรรมบ่อแฮสามารถสร้างทักษะและความสามารถให้แก่แรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ผลดีแก่ตลาดแรงงานคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นสามารถได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่จะตั้งปฏิบัติโดยบริษัทขุดค้นบ่อแฮการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์แฮทาสอยู่ภายในประเทศสามารถสุกยู่ส่งเสริมการขยายตัวของแขนงอุตสาหกรรมที่ติดพันกับกิจการบ่อแฮซึ่งจะสร้างรายรับทางด้านเศรษฐกิจและโอกาสเรียกเหตุงานทำให้เพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศลาวแต่การดำเนินกิจการบ่อแฮที่ขาดความรับผิดชอบจะเฮ็ดให้เกิดมีความเสี่ยงหลายประการความเสี่ยงต้นต่อมันความเสี่ยงที่จะเกิดการเสื่อมโทรมและการปนเปื้อนดินอากาศและน้ำย้อนการดำเนินกิจการบ่อแฮที่บ่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลเป็นต้นจากโลหะตกค้างการปล่อยบรรดาธาตุเคมีที่มีเศษเหลืออย่างละเลยการละเมิดระเบียบหลักการในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่เฮ็ดเวียกจะเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานและชุมชนท้องถิ่นประเสริญกับความเสียหายถ้าหากบ่อแฮบ่ได้รับการบริหารและคุ้มครองอย่างหัดกุ๋มชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตขุดค้นบ่อแฮก็จะมีความเสี่ยงโดยกงซึ่งจะได้รับผลกระทบทางลบบ่ว่าจะเป็นความย่อท้อทางด้านสังคมและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมการยืนยงมันต้องขุดบ่อแฮให้มีความจริงใจแล้วก็มีมาตรฐานสากลจะเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมบ่อแฮสากลอีกพร้อมและต้องได้เฮ็ดให้เขาเอิ้นว่า corporate social response หมายความว่าความรับผิดชอบสูงต่อสังคมนอกจากนั้นแล้วยังมีความเปิดเผยว่าตนเองนี้รักษาตนทินบ่อแฮให้มันต่ำลงแนวใดและต้องมีความปลอดภัยแก่ชีวิตการเป็นอยู่ของคนงานและครอบครัวของคนงานสวัสดิการของคนงานพร้อมต้องมีโครงการปิดบ่ออีกเริ่มแต่หัวที่ต้องฝึกแอบพนักงานต่างๆที่ตนเองจะได้เอาเขาจะออกการในเมื่อเวลาบ่อแฮมันสวยลงต้องมีแผนการการปิดบ่อต่ำสุดก็ต้อง5ปีคณะต้องมีตั้งคณะห่วมทั้งรัฐบาลและกับบริษัทและกับองค์การที่บ่แม่นรัฐบาลเขาบ่ห่วมอยู่หั่นออกแบบว่าการปิดบ่อแนวใดให้ถูกต้องสอดคล้องตามสังคมท้องถิ่นและอำนาจการปกครองท้องถิ่นและทิศทางของรัฐบาลที่จะอย่างนำพาบ่อแห่เก่านี่เป็นในรูปการใดนั่นมันยังเป็นโครงการที่มันยืนยงเพื่อรับประกันการบรรลุผลประโยชน์ของกิจการบ่อแห่และลดผลความเสี่ยงที่ติดพันการคุ้มครองขององค์การคุ้มครองเรียกงานแห่ทาสของรัฐแม้นมีความสำคัญที่สุดการคุ้มครองและการกวดกาเรียกงานแห่ทาสแม้นเรียกห้องให้องค์การคุ้มครองของรัฐให้มียุทธศาสตร์ที่จะแจ้งมีระเบียบการที่ครบถ้วนมีพนักงานที่มีความสามารถพร้อมภาระบทบาทที่ชัดเจนและความซื่อสัตย์สุจริตมีระบบการกวดกาบ่อแห่ที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันการและเพียงพอรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและบรรดาผู้ดำเนินธุรกิจบ่อแฮมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแขนงบ่อแฮให้มีความยืนยงอยู่ประเทศลาวกิจการบ่อแฮแบบยืนยงต้องประกอบด้วยมีเทคนิคที่สอดคล้องเหมาะสมบ่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผลทางด้านการเงินมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมเป้าหมายของกิจการบ่อแฮแบบยืนยงแม้นต้องให้มีผลกระทบทางบวกในระยะยาวซึ่งบ่เฉพาะแต่ต่อรายรับเท่านั้นแต่ยังรวมเอาทั้งผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนําอีกอันนี้แม้นกวมเอาการปิดบ่อแฮที่ปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามเงื่อนไขการคุ้มครองสภาพแวดล้อมที่กําหนดไว้และการฟื้นฟูธรรมชาติที่สังคมรับเอาได้และการนําไส้คืนของสิ่งเศษเหลือจากกิจการขุดค้นบ่อแฮตัวอย่างของการดําเนินกิจการบ่อแฮที่มีความรับผิดชอบทางด้านสังคมได้แสดงให้เห็นโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมเซโปมศูนย์ฝึกวิชาชีพห้วยกงอยู่เมืองวิลาบุรีศูนย์ดังกล่าวได้จัดการฝึกอบรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในวิธีการผลิตกสิกรรมและหัตถกรรมถึงแม้นว่าการปิดบ่อแฮจะมีขึ้นในบ่เท่าใดปีต่อหน้านี้แต่ทักษะฝีมือแห่งงานที่ประชาชนได้รับนั้นจะยังคงอยู่กับประชาชนท้องถิ่นตลอดไปข้าพเจ้าอันได้ฝึกอบรมมามีอยู่4วิชาวิชาการบัญชีจรรยาบรรณการตลาดการปรุงแต่งอาหาร
คือข้าพเจ้าพุกระดมหรือว่าสุกอยู่ชุมชนนี่ว่าให้ทางสวนปลูกผักกาดปลูกผักผลชั้นผิดหรือว่าผักแคมเซ่ล่ะจะมาส่งให้ข้าพเจ้าเฮ็ดเจ้าหน้าพักประมาณทิศก่อนกับข้าพเจ้าได้รับอันโอดอฟเป็นกาไม้สินค้าของหนึ่งผลิตภัณฑ์แก่เมืองวิลานี่เป็นเจ้าหน้าพักความมุ่งมั่นของบริษัทพูเบียต่อการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพได้แสดงออกในนโยบายรับประกันบ่ให้มีภัยอันตรายอย่างเด็ดขาดของบริษัทบริษัทได้ปรับปรุงการปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการนำพาด้านการรักษาความปลอดภัย PUBIA is committed to international best practice in the mining sector. We are aligned to the International Council on Mining and Metals policies and procedures as well as the Minerals Council of Australia's enduring value. We invest heavily with all of our employees to be able to understand the safety as the most important priority for the company and that safety comes ahead of production. ก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่บริษัท PUBIA นี่ให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยคือเนาะข้าพเจ้านี่กลับบ้านแต่ละครั้งนี่ได้ไปเห็นหน้าลูกหน้าเมียหน้าครอบครัวได้ไปสร้างสรรค์กับหมู่กับผู้เนาะอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจกิจการบ่อแฮแบบยืนยงเรียกร้องให้มีบริษัทบ่อแฮที่มีความมุ่งมั่นและองค์การคุ้มครองเวียกงานบ่อแฮของรัฐที่มีประสิทธิภาพและความสามารถที่ส่งเสริมคุ้มครองกำหนดระเบียบการและจะตั้งปฏิบัติเป้าหมายของกิจการบ่อแฮแบบยืนยงในปัจจุบันองค์การต้นต่อของรัฐที่รับผิดชอบเวียกงานแฮทาสอยู่สปป.ลาวในขั้นศูนย์กลางแม่นกรมธรณีศาสตร์และแฮทาสและกรมบ่อแฮที่ขึ้นกับกระทรวงพลังงานและบ่อแฮเป็นผู้รับผิดชอบการกวดกาและออกใบอนุญาตกิจการบ่อแฮในขั้นตอนการขุดค้นแฮทาสและการปิดบ่อแฮกระทรวงอื่นๆได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเวียกงานด้านการเงินการเฮ็ดสัญญาปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ขั้นแขวงแผนกพลังงานและบ่อแฮแขวงเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองกิจการบ่อแฮขนาดน้อยในสุปีเทศมาทางแผนกพวกเฮาก็ต้นได้เอาใจใส่เนาะต้นแม่นในด้านการคุ้มครองและการลงติดตามกวดกาการจะตั้งปฏิบัติการทุกคนของเจ้าหั่นโดยเฉพาะและการลงไปติดตามการรักษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมบ่อแฮที่ยังอ่อนน้อยองค์การของรัฐที่รับผิดชอบพัฒนาแขนงแฮทาสได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างเช่นพนักงานยังต้องการการยกระดับความรู้ด้านวิสาการกฎหมายและเศรษฐกิจเติมอีกและต้องการอุปกรณ์รับใช้เวียกงานยังขาดการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยแฮทาสและกฎหมายที่พัวพันกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรัฐบาลสปป.ลาวกำลังดำเนินการปรับปรุงพลบทบาทในส่วนที่มีการซ้ำซ้อนกันเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรดาองค์การคุ้มครองเวียกงานแฮทาสของรัฐความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจการบ่อแฮมีลักษณะห้ายแห้งหลายการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพในกิจการบ่อแฮยังบ่สามารถรับประกันได้บรรดาองค์การคุ้มครองเวียกงานแฮทาสของลาวได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาของสากลเช่นธนาคารโลกและสถาบันธรณีวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือ BGR ของประเทศเยอรมันสองโครงการนี้เล็งใส่การพัฒนาแขนงบ่อแฮแบบยืนยงด้วยการยกระดับความสามารถทางด้านการจัดตั้งและวิสาการขององค์การคุ้มครองบ่อแฮของประเทศลาวอันหนึ่งยกระดับทางด้านการเมืองแนวคิดอันที่สองยกระดับความรู้ความสามารถวิสาเฉพาะเป็นต้นแมนวิสาเฉพาะทางด้านทางนิสาสวิสาเฉพาะทางด้านการขุดค้นบ่อแฮวิสาเฉพาะทางด้านการปรุงแต่งวิสาสังเถาะทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจของแขนงบ่อแฮนี่ให้มันขึ้นเพื่อจะเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเฮ็ดหน้าที่ในการกดกาเฮ็ดหน้าที่ในการประเมินผลอันนี้มันอินเสียงท้าทายหนึ่งจะต้องได้แก้ตัวนั้นจุดที่2นี้พวกเขาจะต้องได้นำใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยอันที่3ก็ต้องได้คุ้มครองรัฐด้วยกฎหมายเฮ็ดให้การปฏิบัติความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนี้ให้มันดีขึ้นการพัฒนาอย่างแข็งแรงของแขนงแฮทาสของลาวได้เฮ็ดให้ได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งหลายกว่า 90% ของรายรับอากรแม้นได้จากบริษัทบ่อแฮใหญ่2แห่งคือบริษัทพูเบีย
และบริษัท MMG เซโปนแต่บรรดาบริษัทที่เคลื่อนไหวตามมาตรฐานสากลดังกล่าวนี้จะได้ปิดกิจการบ่อแห่ภายในทศวรรษหน้านี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของบ่อแห่พลังงานนี้พวกเราวางไว้ว่าพัฒนาพลังงานและบ่อแห่ตามทิศหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยคุ้นคนและนำใช้ทางแห่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยืนยงส่งเสริมหัวหน่วยเศรษฐกิจของชาติให้มีความเข้มแข็งอยู่แห่งการผลิตภายในอย่างต่อเนื่องอันนี้มันเป็นวิสัยทัศน์อันหนึ่งของการพัฒนาของพวกเราสำหรับอันแจ้งลงไปเติมอีกครับพระเจ้าจะขอเน้นอีกว่าวิสัยทัศน์ที่พวกเราวางไว้นี่มันนำใส่ทรัพยากรแห่ธาตุอย่างมีความระมัดระวังมีส่วนแห่ไว้เพื่อคนรุ่นหลังถือเอาการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นบุรุษมสิทธิ์ต้นต่อในการพัฒนาถ้าหากสปป.ลาวสามารถควบคุมสิ่งท้าทายในการดำเนินกิจการบ่อแห่แบบยืนยงได้ด้วยการมีผู้ดำเนินธุรกิจบ่อแห่ที่มีความรับผิดชอบและองค์การคุ้มครองเวียกงานบ่อแห่ที่มีประสิทธิภาพพวกเขาหวังอย่างจดจ่อว่าคนรุ่นอนาคตจะเฮ็ดให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาเองและสปป.ลาวจะเติบใหญ่ขยายโตก้าวไปสู่การบรรลุสถานภาพของประเทศพัฒนาอย่างแน่นอนด้วยการพร้อมเพียงกันพวกเขาสามารถบรรลุกิจการบ่อแห่และการพัฒนาแบบยืนยงและจากนั้นก็สามารถประกอบส่วนในการลดพรความทุกข์ยากในทุกๆด้านในสปป.ลาวไปพร้อมๆกันกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น